สวัสดีค่ะพบกับดร.พรประภาศิราพรนะคะในรายวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ค่ะวันนี้เราบรรยายกันในหน่วยที่12นะคะก็ค่อนข้างท้ายๆแล้วก็เป็นเรื่องของ MBO นักศึกษาเคยได้ยินไหมคะ MBO นะคะไม่ใช่ MBA ที่เราเรียนอยู่นะคะ MBA ต้องเรียน MBO เพราะ MBO ย่อมาจาก Management by Objectivesนะคะ Management by Objective แต่เดี๋ยวเราดูไปสักพักหนึ่งเราก็จะทราบว่า Objective ตัวนี้ที่แปลว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ของใครกันแน่นะคะจะเป็นของ CEO ไหมหรือว่าจะเป็นของ Staff หรือว่าจะเป็นของ Marketing Manager ผู้จัดการฝ่ายต่างๆเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันว่าวัตถุประสงค์เป็นของใครนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะการที่เราต้องมี management by objective เนี่ยนะคะเพราะว่าการบริหารโดยเขาเรียกว่าการบริหารโดยวัตถุประสงค์นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งหรือจะเรียกว่ากลยุทธ์การบริหารองค์กรภายในก็ได้นะคะก็คือบริหารกันเองในองค์กรเนี่ยแหละค่ะเราก็จะมีกลยุทธ์ว่าควรจะมีวิธีการบริหารที่ให้ทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกให้คนได้มาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์นั่นเองก็เฉลยเลยละกันว่าวัตถุประสงค์นั่นก็คือวัตถุประสงค์ร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรในที่สุดสามารถจะปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การเป็นหลักนะคะโดยทุกคนเนี่ยจะเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับคอมมิตเมนต์หรือภารกิจภาระผูกพันหรือว่าสัญญาใจที่มีกับองค์กรได้โดยที่ไม่ต้องถูกมอนิเตอร์หรือกระตุ้นให้เราต้องทำงาน1 2 3 4ตามขั้นตอนแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าถ้าเราได้ร่วมกันคิดขึ้นมาว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรควรจะเป็นเช่นไรทุกคนมีส่วนร่วมคนที่กลับเข้าไปทำงานหรือว่า implement กลยุทธ์ต่อจากนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นสัญญาใจว่าเราควรจะต้องมี inner ในการตั้งใจที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะโดยจัดเรื่องแนวคิดระบบการควบคุมด้วยตนเองขึ้นมาการควบคุมมี2แบบถ้าควบคุมภายในก็คือการควบคุมมาจากอินเนอร์ข้างในเลยว่าเราต้องการทำงานให้ประสบความสำเร็จไม่ต้องให้ใครมาคอยว่าเราขี้เกียจสันหลังยาวเราไม่เอารับผิดชอบงานใดๆเกี่ยงงานนู่นนี่นั่นนะคะก็ไม่จำเป็นต้องถูกควบคุมตลอดเวลาเพราะควบคุมประเภทที่2คือการควบคุมภายนอกอันนี้ก็อย่างที่ว่าแหละค่ะคือมอนิเตอร์ก็คือคอยจับตาจ้องดูตลอดเวลาในระยะการทำงานเลยนะคะว่าจะขี้เกียจไหมจะแอบหลับไหมจะ เกี่ยงงานไหมอยากจะเบี่ยงเวลาไปโทรศัพท์หรือไปพักผ่อนจนกินเวลางานไหมคนที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลก็เป็นภาระที่จะต้องมีหน้าที่นี้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดเนื้องานแต่อย่างใดฉะนั้นถ้าคนที่มามอนิเตอร์ต้องเป็นถึงระดับ CEO บริษัทนั้นต้องเจ๊งแน่นอนนะคะมาดูกันต่อค่ะวัตถุประสงค์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการบริหารถูกไหมคะแล้วเราก็จะสามารถชี้วัดได้ว่าควบคุมไปตามแผนได้คนละขั้นตอนขั้นตอนเป็นมายสโตนไปเรื่อยๆว่าถ้าเราควบคุมขนาดนี้แล้วปลายทางจะประสบความสำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะมันเป็นจำเป็นที่จะต้องใช้ MBO เข้ามาช่วยเพื่อจะให้ควบคุมภายในไม่เอาแล้วควบคุมภายนอกมันเสียเวลาคนที่ควบคุมก็ไม่ได้ไปทำเนื้องานอย่างอื่นให้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแนวคิดว่าการนำวัตถุประสงค์มาใช้ควบคุมเนี่ยจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอาจารย์เน้นว่าประสิทธิภาพนะคะไม่ใช่ประสิทธิผลประสิทธิภาพภาษาอังกฤษเรียกประสิทธิผลเรียก effectiveness ประสิทธิภาพเรียก efficiency นะคะเราพูดถึงประสิทธิภาพเราพูดกันมายาวนานแล้วว่าประสิทธิภาพอาจารย์ให้ท่องอยู่2คำเท่านั้นเองคือประหยัดกับคุ้มนะคะถ้าเราประหยัดคุ้มถ้าเราใช้เครื่องจักรอย่างเต็มกำลังความสามารถถ้าเราใช้คนในองค์กรอย่างเต็มศักยภาพของเขาเราก็เท่ากับว่าเราประหยัดเนื่องจากเราทุ่มเทให้กับแต่ละคนเนี่ยถูกยูทิไลซ์แปลว่านำไปใช้ประโยชน์ได้หมดจดจริงๆเหมือนเวลาเติมน้ำมันลงรถยนต์ของเราเราสามารถใช้จนเกลี้ยงหยดสุดท้ายหรือเปล่าเหมือนกันเลยเราสามารถใช้คนในองค์กรของเราได้จนถึงกับศักยภาพขั้นสุดของเขาหรือเปล่าถ้าเขาปล่อยของเต็มที่แน่นอนว่าเขามีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกัดถ้าเทียบกับคนที่ขี้เกียจสันหลังยาวเขาใช้เวลา8ชั่วโมงไปกับการทำงานได้แค่
เนื้องาน2ชั่วโมงเท่านั้นแต่คนที่ทำงานมีประสิทธิภาพเขาจะบอกเลยว่าเขาทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยมันได้มากกว่าคนที่ขี้เกียจสันยาวกี่เท่าแล้วเขาก็ทำโดยใช้เวลาน้อยกว่าในเวลาจำกัดที่เท่ากันได้เนื้องานเยอะกว่าก็เหมือนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านั่นเองค่ะต่อมาแนวคิดที่ว่าความต้องการถือเป็นวัตถุประสงค์อย่างนึงของมนุษย์ความต้องการมีลำดับ5ขั้นที่มัสโลว์บันทึกไว้นะคะแล้วก็บอกว่าความต้องการเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่าคนในองค์กรต้องการอะไรแล้วสามารถจะยึดเป็นวัตถุประสงค์เพื่อสนองนีดหรือสนองความต้องการของมนุษย์ในองค์กรได้หรือไม่ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเกิดขึ้นนะคะในภายใต้การบริหารแบบโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเขาต้องถือว่าความต้องการเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของคนในองค์กรนั่นเองค่ะหลักการของ MBO ก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าสายบังคับบัญชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบแฟลตก็คือแบรนด์นะคะคือแบรนด์ลาบออกด้านข้างทุกคนเนี่ยมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดแล้วไม่มีการสื่อสารหรือบังคับบัญชาตามสายงานเหมือนระบบราชการหรือทหารอันนี้คือแบบแบนแล้วค่อนข้างจะสะดวกในการบริหารจัดการการทำงานได้ดีด้วยนะคะก็ทำให้คล่องตัวมากขึ้นหรือเพรียวลมมากขึ้นนั่นเองค่ะหรือเขาเรียกว่า lean นะคะ L-E-A-N lean นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะในแผนภาพนี้มีอะไรบ้างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอยู่ในลำดับที่มี priorityไม่เท่ากันได้นะคะอาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณลีนก็ได้ผังองค์กรคุณแฟลตแบนก็ได้หรือคุณจะเป็นสายแบบสายตรงยาวจากลงบนล่างจากรายงานจากล่างขึ้นบนก็ย่อมใช้หลักการของ MBO ได้ทั้งสิ้นเลยเพราะอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันมากับองค์กรอยู่แล้วมันมาจากความต้องการของคนในองค์กรอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเราทำ MBO เราจะต้องมีการวางแผนร่วมกันค่ะวางแผนร่วมกันตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดมาตรฐานเลือกการปฏิบัติงานนะคะไปจนถึงการปฏิบัติส่วนบุคคลงานที่ต้องทำให้รู้ล่วงมีอะไรบ้างผู้บังคับบัญชาก็จะต้องมอบหมายงานให้แต่ละคนได้มีความรับผิดชอบเขาเรียกว่า account for หรือ accountability นะคะก็คือความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลไปการสนับสนุนผู้บังคับบัญชาก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีทีมงานที่ทำเนื้องานแต่ละงานที่จัดวางเอาไว้อยู่แล้วว่างานไหนจะมอบให้กับใครที่ทำงานสายตรงแล้วก็มีความสามารถโดยตรงเข้ากับงานนั้นไหมนะคะเราก็จะได้ว่างานก็ต้องทำให้รู้ล่วงแล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนที่ช่วยคนที่ทำงานในทีมเนี่ยได้ประสบความสำเร็จด้วยอันนี้เป็นการปฏิบัติส่วนบุคคลนะคะส่วนการควบคุมร่วมกันทำไมต้องมีการควบคุมก็เพราะมันมีวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยไม่มีการควบคุมไม่ได้หรอกค่ะทำไมหรอเพราะว่าการควบคุมเนี่ยมันเป็นการรีเช็คตลอดเวลาว่าสุดท้ายมายสโตนที่สุดท้ายเราจะสามารถบรรลุ achieve หรือเปล่าจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่านั่นเองนะคะก็คือการควบคุมร่วมกันทำยังไงคะต้องทบทวนผลลัพธ์คือเราทบทวนเป็นมายสโตนนึกออกไหมคะพอมาณจุดนี้เอ๊ะมันทบทวนผลลัพธ์ซิว่ามันใช่ตามเป้าหมายระยะสั้นของเราหรือเปล่าแล้วก็เริ่มวงจร MBO ใหม่แล้วก็จะเป็นวนลูปกันอยู่อย่างนี้ค่ะนั่นคือหลักการของ MBO นะคะย้ำอีกครั้งค่ะก็จะมีการวางแผนร่วมกันการปฏิบัติส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานแล้วก็ไม่เกี่ยงงานกันทำนะคะสุดท้ายก็คือเราจะต้องยึดหลักว่าเรามีการวางแผนวัตถุประสงค์วางแผนและควบคุมไปด้วยกันเพราะเพื่อให้เป็นไปตามแผนหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองอันสุดท้ายสำคัญมากการควบคุมร่วมกันนะคะเราจะผ่านไดอะแกรมนี้ไปนะคะแล้วเราก็มาดูในเรื่องของวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราจะต้องนำ MBO มาใช้นะคะก็คือเพื่อปรับปรุงคือถ้าเราดำเนินกิจการอยู่ถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วเราอยากจะให้ผลลัพธ์หรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละทุกฝ่ายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพออกมาอย่างสูงอย่างชัดเจนอย่างเต็มความสามารถเนี่ยเราสามารถจะฟื้นฟูปรับปรุงธุรกิจของเราได้เลยถ้าเราทำงานคล่องตัวมากขึ้นผลงานเราดีขึ้นธุรกิจของเราก็จะขยับใหม่มากขึ้นสู่ตลาดนะคะก็เพื่อพัฒนาบุคลากรก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เพื่อทำโรงรักษามันจะมีปัจจัยอยู่สองปัจจัยนะคะคือปัจจัยทำโรงรักษากับปัจจัยจูงใจการทำ MBO มีวัตถุประสงค์เพื่อแค่จะทำโรงรักษา
พนักงานที่ดีขององค์กรคีปเขาเอาไว้ให้อยู่ภายในองค์กรเท่านั้นแต่ไม่ได้เพิ่มในส่วนของการจูงใจให้เขารู้สึกว่า career path หรือว่าเส้นทางการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นทำรงรักษาก็เพียงแต่อยู่แบบไม่มีความไม่พอใจฟังนะคะไม่มีความไม่พอใจก็ไม่ได้ไม่พอใจนี่ไม่ได้ไม่พอใจแปลว่าอะไรถ้าสมมติแฟนเราวีนนะเราก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละก็ไม่ได้ไม่พอใจอะไรนี่แปลว่าเฉยๆแสดงว่าทำลงรักษานี่ก็ให้ตู้โต๊ะเตียงไปค่ะมันก็เฉยๆเพราะว่าเราไม่มีดูสิคะถ้าวันไหนคุณทำงานแล้วก็เข้าไปที่ออฟฟิศปรากฏว่าแอร์ไม่มีโดนถอดแอร์ทิ้งไปแล้วเก้าอี้ไม่มีโต๊ะไม่มีคอมไม่มีอะไรเลยมีแต่ห้องว่างเปล่าๆคุณจะทำงานได้ไหมนั่นคือปัจจัยทำลงรักษาก็คือทำให้สามารถนั่งทำงานอยู่ได้ตามปกติวิสัยไม่ได้ไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้โอเคนะหลายคนเป็นลองไปง้อแฟนดูแล้วถ้าเกิดแฟนบอกไม่ได้ไม่พอใจแปลว่าแฟนเฉยๆนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะถ้าจะทำให้เกิดความเป็นจูงใจเกิดความสนองนิดในขั้นสุดหรือในขั้นบนของ5ขั้นของลำดับขั้นความต้องการของมาสโลแล้วจะเห็นว่าทำรงรักษาบำบัดแค่ส่วนฐานพีระมิดของมาสโลเท่านั้นเองก็คือ1ก็คือปัจจัย4 2ก็คือความปลอดภัยก็เท่านั้นคุณมีของทุกอย่างเลยในออฟฟิศแล้วออฟฟิศคุณก็มียามจบเลยคุณอยู่ได้นี่แต่ถ้าให้คุณอยู่อย่างมีความสุขนะคุณต้องมีเพื่อนคุณต้องมีมนุษยสัมพันธ์คุณต้องมีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คคุณต้องมีความสมัครสมานสามัคคีคุณต้องมีความท้าทายมีความสนุกกับงานที่ทำนั่นแหละคือปัจจัยจูงใจซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการทำ MBO มิได้จูงใจให้ท้าทายขึ้นท้าทายความสามารถมากขึ้นแต่ MBO ทำได้แค่ไม่จำเป็นต้องควบคุมภายนอกอีกต่อไปมอนิเตอร์ไม่ต้องใช้เพื่อทำรงรักษาให้งานมันเดินได้จบไม่ได้ทำได้มากไปกว่านั้นถ้ามากไปกว่านั้นต้องทำอย่างอื่นค่ะเราจะเน้นแค่ MBO ก่อนนะคะนะวันนี้ค่ะเรามาดูกันต่อ Motivation and Human Behavior นะคะทฤษฎีการสร้างจุดมุ่งหมายหรือ Goal Setting เนี่ยเขาให้คำนิยามไว้ว่าตัวย่อนะคะอันนี้คือตัวย่อนะคือ Smart นี่มันแปลว่าฉลาดอยู่แล้วนะแต่ตัวย่อนี่คือ SMART ใช่ไหม Smart Goals นะคะ Smart Goals คืออะไร S ย่อมาจากspecific ที่แปลว่าชัดเจน M ย่อมาจาก measurable ที่แปลว่าวัดผลได้ A ย่อมาจาก attainable ขอโทษค่ะ attainable นะคะก็คือบรรลุได้ R เท่ากับ result focus นะคะก็คือมุ่งเน้นผลลัพธ์ค่ะแล้วก็ T มีกำหนดเวลาให้ก็คือ time ที่จะต้องมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของเวลาเขาเรียกว่า time oriented นะคะมาดูความหมายชัดเจนยังไงคือมันจะมีบางอย่างบางที่เราทำให้วัตถุประสงค์เนี่ยมันดูเวิ้นเว้อก็คือวัตถุประสงค์ที่ยาวๆแล้วเข้าใจยากอ่านแล้วทำไม่ได้เราต้องการวัตถุประสงค์สั้นกระชับชัดเจนอ่านแล้วรู้ว่าจะทำอะไรนะคะนั่นคือ S นะคะส่วน M ก็คือวัดผลได้มันจะต้องมีตัวชี้วัดเช่นว่าคุณจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในองค์กรถ้าคุณไม่จับเขาสอบทำเทสexit test จากระยะเวลาตามที่อบรมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่จับเขาสอบคุณจะรู้ได้ยังไงคุณจะเอาคะแนนที่ไหนมาเป็นตัวชี้วัดได้ว่าคุณสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาทักษะต่างๆภาษาอังกฤษเนี่ยดีขึ้นจริงๆคุณก็ต้องดูจาก pre test post test มั้ยคะ pre test ก็คือมาอย่างนี้คือไม่คล่องสักเท่าไหร่เลยในเรื่องของการทำความเข้าใจในเรื่องของการพูดโต้ตอบแต่โอเคแกรมม่าได้หรือโอ๊ยแกรมม่าไม่รู้อะไรเลยแต่สื่อสารได้อันนี้ค่ะก็คือ เรื่องของการวัดผลได้เนี่ยเราต้องไม่สามารถบอกผลเป็นเชิงคุณภาพเช่นคนนี้ภาษาอังกฤษดีอาจารย์เขาภาษาอังกฤษดีแค่ไหนอ่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นวัดผลได้มันต้องชี้ชัดเป็นตัวเลขเป้าหมายที่เป็นตัวเลขกำหนดไปเลยว่าถ้าคุณเทคคอร์สนี้พนักงานของคุณจะทำข้อสอบ TOEFL ได้เกิน550แน่นอนการันตีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นก็คือวัดผลได้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าดีมากหรือพอใช้แต่บอกว่าเท่าไหร่คะ
80เต็ม100โอเคอย่างเงี้ยชัดเจนค่ะต่อมา A นะคะบรรลุได้หรือ attainable นะคะก็คือเป้าหมายบางอย่างมันสูงเกินเอื้อมมันบรรลุไม่ได้หรอกใครจะทำได้ยอดขายที่มันสูงลิฟขนาดนี้ในขณะที่เศรษฐกิจก็กำลังตกต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเป้าหมายเรายอดขายเบาๆนิดนึงทำให้คนพอมีความหวังว่าเราจะแตะที่ตรงนี้ไม่ใช่เราทำเพดานสูงมากแล้วยอดขายเราสูงอยู่บนนั้นเราก็เอื้อมยอดขายนั้นบนเพดานลงมาไม่ถึงตามเป้าที่กำหนดมันก็บรรลุไม่ได้นะคะ A บรรลุได้นะคะส่วน R นะคะก็คือมุ่งเน้นผลลัพธ์ result focus นะคะก็คือ เราไม่ได้ดูว่าระหว่างทางจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างจะมีวิธีการทำงานอะไรบ้างแต่เราเน้นว่าถ้าคุณหายไป2สัปดาห์แล้วคุณกลับมาคุณได้เนื้องานมาส่งเนี่ยคุณจะไปทำอะไรที่ไหนมาเนจเวลาเอาเองได้เลยอันนี้เราเรียกว่ามุ่งเน้นผลลัพธ์ค่อนข้างจะต้องใช้ความไว้วางใจกับพนักงานค่อนข้างมากนะคะและสุดท้ายทีที่บอกว่ามีกำหนดเวลาก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอายอดขายเท่านี้นะแต่คุณจะเอาในชาตินี้เท่านั้นแหละเป็นไงคะเอาในชาตินี้เท่านั้นแหละยอดขายเท่านั้นน่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จไม่มีกำหนดเวลาแล้วพนักงานเขาจะกระเตื้องทำขึ้นมาไหมคะมันไม่ได้กระตุ้นต่อมให้เราอยากจะรีบทำส่งเลยนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ได้นี่Time ไม่ oriented แล้วนะคะไป oriented เกี่ยวกับบันเทิงหรืออะไรอยู่นะคะทีนี้มาดูรูปทางขวามือค่ะก็จะเห็นว่าแชร์โกก็คือวัตถุประสงค์ร่วมกันแชร์แปลว่าร่วมกันไงแล้วก็โกก็เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไงทีนี้เห็นกรอบไม้2กรอบนี้ไหมคะเด็กๆเคยเรียนพื้นที่ที่ intersect กันไหม intersect ก็คือซ้อนทับ คำผวนนิดนึงซ้อนทับกันนะคะก็คือในส่วนของเป้าหมายกรอบข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นกรอบเป้าหมายขององค์กรกรอบข้างหน้าเป็นเป้าหมายส่วนตัวนักศึกษาลองคิดดูเล่นๆนะถ้าเป้าหมายส่วนตัวเราไม่มีอะไรที่เกี่ยวพันหรืออินเตอร์เซ็กกันเลยกับเป้าหมายส่วนองค์กรนักศึกษาจะเข้าไปอยู่ในองค์กรนั้นได้อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าอ๋อสมมุติอาจารย์มีเป้าหมายส่วนตัวว่าอาจารย์อยากทำผอสอ, อยากทำรอสอ, อยากทำสอเพื่ออนาคตแล้วก็อาจารย์ก็มุ่งมั่นสมมุตินะคะสมมุติแต่ตอนนี้ยังนะคะก็มุ่งมั่นใช่ไหมเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะเป้าหมายองค์กรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเป็นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตที่ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้ก็คือเงินเดือนแต่ไม่ได้แค่นั้นเขาบอกว่าเขาจะส่งเสริมการทำผอสอรอสอและสอให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกท่านด้วยซึ่งตรงนี้อาจารย์ว่าโดนก็คือส่วนที่อินเตอร์เซ็กกันแสดงว่าอาจารย์มาเพื่อสักวันหนึ่งมาอยู่ทิ้งไว้อย่างเงี้ยทิ้งชีวิตไว้ในมหาลัยเนี่ยสักวันหนึ่งคงจะมีใครฉุดเราไปเป็นผอสอรอสอสอได้บ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์เฉยๆค่ะต่อมาปัญหาที่เกิดจากการนำจุดมุ่งหมายมาใช้เป็นแรงจูงใจเหมือนเมื่อกี้ที่บอกเลยค่ะเป้าหมายกลายเป็นเหมือนเพดานพนักงานอาจตั้งเป้าหมายเอาไว้ต่ำก็ไม่กระตือรือร้นอีกคือสูงไปไม่ดีต่ำไปไม่ดีเอาสายกลางค่ะอะไรที่จะถูกวัดผลเท่านั้นที่ทำสำเร็จใช่ไหมคะถ้าเรากำหนดระยะเวลาเดทไลน์ไว้ทุกอย่างมันเสร็จตามเดทไลน์เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกเดทไลน์ไม่มีใครอยากทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาเฉพาะตัวที่เขาจะเอาตัวที่เขาจะวัดผลเท่านั้นแหละเอาไปส่งก่อนมันก็กลายเป็นว่ามีอะไรที่จะถูกวัดผลเท่านั้นที่เราจะทำเสร็จนะคะต่อมาเป้าหมายบางอย่างที่สำคัญอาจวัดผลได้ยากเป้าหมายการใช้ภาษาอังกฤษด้วยทักษะที่คล่องมากพูดอ่านเขียนนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นเป้าหมายที่สำคัญใช่ไหมคะแต่เมื่อวัดผลยากอย่างที่อาจารย์บอกภาษาอังกฤษดีมากพอใช้ต่างกันเลเวลไหนจะต้องนำเป้าหมายนี้มาตีความเป็นเชิงปริมาณไม่ใช่เชิงคุณภาพก็ต้องตีความว่าเป้าหมายนั้นน่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปสอบ pretest ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ posttest ได้550จากเท่าไหร่จาก 1,000 มันจะเป็น 5.5 หรือไม่ก็550เต็ม10นะคะอ่ะมาดูกันความต้องการ2ปัจจัยอันนี้อาจารย์พูดข้างต้นแล้วจำได้ไหมเอ่ย
ปัจจัยจูงใจแท้จริงแล้วมันก็คือ motivation factor motivation แปลว่าการกระตุ้นนะคะ motivate คนอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานขึ้นมานะคะก็คนที่จะพอใจกับปัจจัยจูงใจเนี่ยเป็นคนที่ถูกสนองนิดในปัจจัยพื้นฐานล่างๆของความต้องการระดับขั้นของมาสโลว์ไปเรียบร้อยแล้วเช่นคุณมีโต๊ะเก้าอี้มีที่อยู่ที่สเปซของคุณในห้องแล้วเรียบร้อยในสำหรับห้องทำงานที่ทำงานของคุณมีออฟฟิศโคเวิร์กิ้งสเปซหรืออะไรก็แล้วแต่ของคุณแล้วทีนี้อะไรอีกล่ะที่คุณต้องการจากความที่เฉยๆเนี่ยคุณจะต้องพอใจเลยนะพอใจเพราะว่าปัจจัยจูงใจจะให้อะไรคุณบ้างปัจจัยจูงใจเนี่ยก็จะมีขอบเขตจากพึงพอใจไปเรื่อยแล้วก็ต้องการภายในส่วนบุคคลนะคะที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทำงานหรือ job satisfaction เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอให้เนี่ยมันจูงใจเช่นความก้าวหน้าความสำเร็จการยกย่องลักษณะงานที่ท้าทายนะคะซึ่งเมื่อเทียบกันนะคะมันก็คือลำดับขั้นที่4ถึง5ของความต้องการลำดับขั้นของมาสโลว์นะคะทีนี้ปัจจัย2ปัจจัยนะคะที่คู่กันมาเมื่อกี้ปัจจัยจูงใจก็ต้องตามด้วยปัจจัยทำรงรักษาทฤษฎีนี้ของเฮอร์สเบิร์กนะคะที่เอามานะคะดำรงรักษาหรือภาษาอังกฤษเรียก maintenance นะคะเวลาเราเป็นเซลแล้วเราได้เงินเดือนเขาจะให้ค่า maintenance เราด้วยเพราะเราต้องขับรถให้เราไปเติมน้ำมันแล้วก็ให้เราซ่อมรถใช่ไหมคะทีนี้ maintenance ในความหมายนี้ก็คือว่าเราสามารถอยู่ได้การรักษาคือรักษาพนักงานให้อยู่กับเราต่อแต่ไม่ได้ทำให้เขาเกิดความสุขในการทำงานเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องพอยังชีพได้เท่านั้นเองนะคะดังนั้นจึงมีขอบเขตจากความไม่พอใจเป็นต้นไปค่ะนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยนอกตัวบุคคลที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานหรือ job this เป็น prefix ใส่ไว้ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นลบนะคะเป็นเหมือนใส่นิเศษในเลขอะค่ะ job this ขอโทษค่ะ jobdissatisfaction นะคะการที่เรา provide สภาพการทำงานค่าตอบแทนความมั่นคงในหน้าที่การงานนโยบายบริษัทมันสามารถสนองนี้ได้แค่ลำดับขั้นที่1 2และ3ของมาสโลว์เท่านั้นนะคะอย่างที่บอกถ้าเอาออกแล้วคะไม่มีใครเหลือเลยค่ะไม่มีใครทำงานได้ต่อไปแน่นอนค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ออกเสียงไม่ค่อยชัด job dissatisfactionชัดแล้วนะคะความต้องการของมาสโลว์นะคะเมื่อกี้พูดถึงบ่อยแล้วเรามาดูขั้นที่1ถ้าเราจะถามว่าทำไมต้องเกี่ยวกันกับการบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารภายในด้วย MBO เนี่ยมันมีพื้นฐานของความต้องการของคนในองค์กรก่อนอ่ะจริงๆแล้วอันนี้อาจจะนอกประเด็นไปนิดนึงอาจารย์เล่าง่ายๆเลยถ้าตอนนั้นอาจารย์เป็นพนักงานที่จบป.ตรีนะคะไปทำงานที่โฮมโปรสำนักงานใหญ่เมื่อเป็น10ปีที่แล้วนู่นนะคะซึ่งตอนนั้นโฮมโปรนะคะทุกคนรู้จักอยู่แล้วห้างโฮมโปรในธุรกิจค้าปลีกโฮมโปรเนี่ยตอนนั้นมีแค่12สาขาแล้วอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ชอบวาดรูปเรียนมาทางอาร์ตหน่อยก็เลยเข้าไปอยู่ในส่วนของการส่งเสริมการขายที่จะต้องทำเมลส่งไปที่บ้านในขณะเดียวกันจะต้องทำพื้นที่โปรโมชั่นแต่ละสาขาทั้ง12สาขาณตอนนั้นให้สอดรับกับเมลที่ส่งไปตามบ้านด้วยแล้วก็มีโอกาสได้คิดว่าแต่ละเดือนที่ผ่านไปเนี่ยมีเทศกาลอะไรที่เราควรจะเอาสินค้ามาโปรโมชั่นตรงพื้นที่นึกออกไหมคะที่เป็นกระบะอะค่ะเป็นกระบะอยู่ข้างหลังแคชเชียร์ถ้าเราเดินเข้าอะนั่นนะคะก็คือพื้นที่โปรโมชั่นทีนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือเขาให้อาจารย์ซึ่งเป็นเด็กป.ตรีจบใหม่เลยนะคะเข้าไปประชุมในห้องประชุมสภาด้วยกันกับผู้จัดการฝ่ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วฝ่ายที่อาจารย์บังเอิญไปอยู่มันมีแค่2คนคือผู้จัดการฝ่ายกับอาจารย์แค่2คนเท่านั้นเพราะว่ามันแตกออกมาจากมาร์เก็ตติ้งไงมันแตกออกมาเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปว่าดูเรื่องเมลกับเรื่องพื้นที่โปรโมชั่นเสร็จแล้วเขาก็ถามก่อนเลยว่าเอ๊คุณถ้าให้คุณทำในลักษณะที่ว่าปีใหม่ตรุษจีนคุณจะเอาเครื่องทำความสะอาดบ้านมา
มาวางขายลดราคาที่พื้นที่โปรโมชั่นมันก็จะเป็นธีมนั้นแล้วทุกสาขาเป็นธีมเดียวกันเป็นแผนแม่แบบเหมือนกันหมดทุกคนทำตามแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นอาจารย์เนี่ยออกมาจากห้องประชุมอย่างภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเขาเห็นความสำคัญของเราเราต้องการทำงานที่ท้าทายโดยเฉพาะวาดวาดเขียนเมลอะไรพวกนี้ประมาณว่าวางกราฟิกหรือว่าทำนู่นทำนี่ให้เมลมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเวลาถ่ายรูปออกมามันก็จะดูแบบอันนี้เป็นสุขภัณฑ์ทั้งหมดเลยทั้งเดือนนี้จะเอามาลดพื้นที่โปรโมชั่นอยู่ตรงนี้ในช่วงเดือนนี้เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำทั้งปีเลยนะคะทำเมลล่วงหน้าไปทั้งปีเลยแล้วก็ทยอยติดต่อซัพพลายเออร์ให้ลงมาขายของที่พื้นที่โปรโมชั่นของเราแต่เมื่ออาจารย์รู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญให้เกียรติอาจารย์มากนะที่แค่จบป.ตรีก็ได้ไปร่วมประชุมในห้องประชุมสภากับผู้บริหารแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอินเนอร์เข้ามาละมันมีอินเนอร์ที่แบบว่าเราอยากจะทำเราอยากจะทำให้ดีที่สุดเลยอยากจะออกแบบอยากจะคิดอยากจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นก็คือเกิดความต้องการลำดับขั้นที่ประมาณ2เขาไม่ใช่2ประมาณ4ถึง5แล้วนะคะ1คือปัจจัย4ขั้นที่2คือความต้องการความมั่นคงปลอดภัยขั้นที่3คือต้องการความรักและการยอมรับเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็ขั้นที่4ต้องการได้รับการยกย่องเป็นเซลฟ์เอสทีมนะคะจากผู้อื่นแล้วขั้นสุดท้ายก็เป็นเซลล์แอคชวลไลเซชันขั้นสุดท้ายเนี่ยมันสูงซะจนถ้าใครบรรลุได้เนี่ยก็จะหอมหวานแล้วก็ติดรสชาติความต้องการแบบนี้เสพมันแล้วไม่มีความต้องการที่มีที่สิ้นสุดเขาจะต้องการไปเรื่อยๆใน5 5 5 5ไม่มีขั้นเกินกว่า5ขั้นแต่ขั้นที่5เนี่ยมันยับยั้งไม่ได้ก็จะกลายเป็นความต้องการไม่รู้จบนะคะนั่นคือself actualization แปลว่าเราเนี่ยรู้ว่าเรามีศักยภาพอะไรยังเหลืออยู่เราอยากจะ utilize อยากจะใช้ให้มันศักยภาพที่แท้จริงเนี่ยใช้ให้มันเต็มร้อยเราก็เลยต้องการเข้าใจและการรู้จักตนเองเป็นความต้องการชั้นสูงของมนุษย์ซึ่งน้อยคนจะประสบได้ถึงขั้นนี้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าลุงตู่บอกว่าลุงตู่ขออภัยนะคะพอน่ารักน่ารักพอนะบอกว่าปกครองประเทศไทยทุกวันนี้ประเทศไทยเราก็เป็นฮับของอาเซียนอยู่แล้วเราอยู่ตรงกลางอยู่แล้วโดยทำเลนะคะโลเคชันเราดีมากแล้วทรัพยากรธรรมชาติเราก็ดีด้วยแต่ลุงตู่บอกว่าเอาไหมปวงชนชาวไทยเราไปลุกรานอังกฤษและอเมริกากันดีไหมเผื่อเราจะได้อาณานิคมเนี่ยอันนี้อาจารย์พูดเวอร์นะแต่ถ้าเกิดทำสำเร็จขึ้นมาเนี่ยลุงตู่จะฮ่าอย่างนี้เลยนะแสดงว่าเป็นไงคะสามารถทำได้ขนาดนั้นเนี่ยโอ้ไม่หยุดอยู่แค่นั้นแล้วลุงตู่ต้องครองโลกใช่ไหมแต่เราอย่าไปกันเลยค่ะกลับมาก่อนค่ะกลับมาก่อนไกลเกินแล้วประมาณนี้ค่ะคือความต้องการที่จะใช้ศักยภาพที่แท้จริงที่ยังเหลืออยู่ในการประสบความสำเร็จในขั้นที่4ไปแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่จะไปขั้นที่5ให้ได้อะมันเกิดความต้องการแบบนี้ขึ้นนะคะว่าเราทำได้เราทำได้ดีกว่านี้อีกเราปกครองประเทศไทยได้แล้วเราปกครองได้ดีกว่านี้อีกถ้าเราล่าอาณานิคมอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องลุงตู่ก็ได้ใครก็ได้ที่เป็นพระราชาในนิยายที่ไหนก็ได้ที่จะต้องไปออกรบแล้วก็ล่าอาณานิคมอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงหนังการ์ตูนหรืออะไรก็ได้นะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปลุงตู่อย่างเดียวนะคะล้อเล่นนะคะขำๆนะคะมาดูภาพกันค่ะก็จะมี satisfaction dissatisfaction แล้วก็ no dissatisfaction รูปนี้อาจารย์วาดขึ้นมาเองวาดไม่สวยด้วยอ่ะก็อย่างที่บอกอาจารย์ก็เลยจับพีระมิดความต้องการของมาสโลให้มันอยู่แนวตามลำดับของปัจจัยทฤษฎี2ปัจจัย factor 1 factor 2ให้มันอยู่ให้ชัดกันไปเลยว่า factor 2เนี่ยมาแค่ฐานพีระมิด factor 1เนี่ยไปนู่นละยอดพีระมิดนะคะแล้วก็คนที่พอใจในงานเขาจะมีความสุขในงานที่ทำก็แต่เมื่อเขาพอใจกับการสนองนิดขั้นที่4ที่5ในขณะที่ถ้าเราเอาความจำเป็นในการดำรงชีพออกไปเอาขั้นที่1 2และ3ออกไปแม้กระทั่งความปลอดภัยหรือความรักก็ไม่มีเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ออกไปเลยดีกว่าเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามีนะถ้ามีแค่ดำรงรักษาเราไว้เราจะทำหน้าเฉยเฉยหรือขวามือสุดของเรานะคะสีครีมนะคะเฉยเฉยก็คือไม่รู้สึกอะไรไม่มี
ความไม่พึงพอใจก็ไม่ได้พอไม่ใหม่ก็ไม่ได้ไม่พอใจนี่มาพูดยากนิดนึงก็ไม่ได้พอใจนี่แปลว่า no defective faction บุคคลรู้ว่าทำไมพวกเขาต้องทำสิ่งที่งานของพวกเขาให้มันมีความหมายมีความสำคัญขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องมาคับอกคับใจน้อยใจทีหลังนะคะเนื้อเรื่องของความคับอกคับใจน้อยลงแน่นอนถ้าเรารู้สึกว่างานของเขามีความสำคัญงานมีความเหนื่อยน้อยลงเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นอะไรสนุกเราก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมคะงานที่ท้าทายแล้วเราถูกใจใช่แนวตรงกับความสามารถหลักของเราเราก็ทำอย่างไม่เหนื่อยการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ย่อมดีขึ้นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานองค์กรก็ลดลงแล้วก็มีเกิดการประสานงานแนวด้านข้างเขาเรียกว่า lateral นะคะออกไปด้านข้างประสานงานได้ดีขึ้นคุณภาพและความรวดเร็วในการแก้ปัญหาก็ดีขึ้นการตัดสินใจก็มีเหตุผลมากขึ้นอะไรๆมันก็ดีไปซะทุกอย่างรวมถึงเป้าหมายทำให้บุคคลทำเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดแทนการสูญเสียเวลากับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ใช่ priority บนๆหรือสิ่งที่ first priority บนๆเหล่านั้นควรจะให้ความสำคัญกับมันก่อนนะคะสุดท้ายประสิทธิภาพการทำงานก็สูงขึ้นด้วยค่ะประโยชน์ต่อมานะคะก็คือเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์กรพนักงานในลักษณะของการทำงานให้มีเป็นทีมเวิร์คมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมกันนะคะส่งเสริมให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยกลุ่มและบุคคลอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำให้เกิดมีวิธีการและกระบวนการประเมินผลที่ยุติธรรมชัดเจนอย่างที่บอกนะคะก็คือถ้าเรามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนผลที่เราประเมินจ็อบของเราเนี่ยจะยุติธรรมนะคะแล้วก็สามารถประเมินผลจากงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าเราให้งบไปนะคะเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลแล้วก็มีคุณภาพมีความสอดคล้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสุดท้ายมันก็รวมกันทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั่นแหละเพราะประสิทธิผลเนี่ยจากคำว่าผลให้จำว่าผลลัพธ์หรือ result ที่เราบอกว่า result อะไรนะตอนแรกที่เรามุ่งเน้นผลลัพธ์ใช่ไหมเพราะประสิทธิภาพเนี่ยเขาดูที่ end มันจะมี means มีแปลว่าวิธีการ means กับ end ประสิทธิภาพก็คือส่วนที่อยู่ในมีนทั้งหมดเนี่ยเป็นไปอย่างประหยัดคุ้มส่วนประสิทธิผลก็คือส่วนสุดท้ายผลลัพธ์ถูกต้องด้วยนะเรามาดูในเรื่องของ motivation and job satisfaction กันค่ะแรงจูงใจในการทำงานหรือ motivation นะคะและความพึงพอใจในงานที่ทำหรือ job satisfaction เนี่ยจะส่งผลให้งานนั้นออกมาดีค่ะแล้วก็คนที่เกิดความพอใจในการทำงานในงานที่ทำเขาจะชื่นชมยินดีกับผลงานที่ถูกประเมินออกมาอย่างภาคภูมิใจทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการที่เขาให้ความสำคัญกับงานนั้นด้วยอินเนอร์ของเขาเองโดยที่การควบคุมภายในเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้มอนิเตอร์ที่ไหนเลยนักศึกษาเคยได้ยินเรื่องของการทดลองของพาสล็อปไหมคะพาสล็อปทำการทดลองจิตวิทยาอย่างหนึ่งกับสุนัขค่ะก็คือสุนัขเนี่ยเราจะรู้ว่าอาหารที่มันโปรดปรานที่สุดเนี่ยสมมุติเป็นชิ้นเนื้อไงทีนี้ชิ้นเนื้อเนี่ยมันจะทำให้สุนัขน้ำลายไหลด้วยความอยากกินเพราะว่ามันมีความหอมหรืออะไรก็แล้วแต่มากระตุ้นนะคะแต่ว่าเขาอยากจะให้ปัจจัยกลางๆสักตัวหนึ่งเป็นตัวแปรว่าสุนัขเนี่ยจะจูนกับปัจจัยที่แทรกซ้อนเข้ามานี้ได้หรือไม่และนึกไปถึงเนื้อในที่สุดตัวอย่างก็คือว่าเขาเอาชิ้นเนื้อมาแล้วก็สังเกตว่าสุนัขเห็นชิ้นเนื้อแล้วน้ำลายไหลแต่ต่อมาเขาก็ยังไม่ให้กินเขาก็จะเอาชิ้นเนื้อมาพร้อมกับกระดิ่งกระดิ่งคือตัวกลางตัวแปรสำคัญที่ดูซิว่าเขาจะติดกระดิ่งแล้วน้ำลายไหลเหมือนกันทุกครั้งไหมก็ปรากฏว่าถ้ามีชิ้นเนื้อกับกระดิ่งเป็นน้ำลายไหลชิ้นเนื้อกับกระดิ่งเป็นน้ำลายไหลมีกระดิ่งอย่างเดียวน้ำลายก็ไหลนี่ไงมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันคือการทดลองของพาสล็อปที่เปิดโลกให้ดูว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับ job satisfaction เนี่ยคนที่เขาอยากจะเกิดแรงจูงใจในการทำงานเนี่ยเขาต้องเอากระดิ่งเป็นเนื้องานไหมเช่นถ้าคุณได้ทำงานอย่าง
มียอดขายสูงสุดในบริษัทเลยสมมุติคุณเป็นเซลล์เนี่ยแหละไอ้ยอดขายสูงสุดเนี่ยมันแลกมากับโบนัสและค่าตอบแทนค่าคอมมิชชั่นถ้าบอกว่าคอมมิชชั่นนั้นเหมือนชิ้นเนื้อคนอยากได้คอมมิชชั่นใช่ไหมคะแต่คนไม่ได้น้ำลายไหลนะเพราะเรากินไม่ได้นะคอมมิชชั่นคือค่าตอบแทนที่ให้ระหว่างเซลล์กับการที่ลูกค้าซื้อของเราทีนี้ท่านรู้สึกอยากได้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 เงินแต่ว่าถ้าอยากได้เงินต้องทำยอดด้วยกระดิ่งก็เหมือนยอดขายอยากได้ไม่ใช่อยากได้งานอยากได้โบนัสกับคอมมิชชั่นก็ต้องทำไมคะก็ต้องทำงานนี้บรรลุยอดขายนี้ให้ได้เราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราทำยอดขายได้เมื่อไหร่วันนั้นแหละยอดขายของเราเนี่ยจะทำให้เราตีความได้ทันทีว่าเราต้องได้ชิ้นเนื้อหรือได้รางวัล นั่นเองรางวัลก็คือโบนัสกับค่าคอมค่ะทฤษฎีเสริมแรงนะคะก็คือ เสริมแรงด้านลบเสริมแรงด้านบวกของสกินเนอร์นะคะเขาเชื่อว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช่นใดขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับผลเช่นไรในอดีตเช่นพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะเขาไม่เคยสายลาขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานผู้นั้นก็จะมีพฤติกรรมเช่นนั้นอยู่เสมอมันก็ทำให้เขาเนี่ยอยากจะรักษาสภาพที่เป็นมาตรฐานในตัวของเขาเองเนี่ยไว้ให้คงอยู่ตลอดไปต่อมานะคะเราก็มาดูถึงทฤษฎี X ทฤษฎี Y นะคะซึ่งเป็นของดักลาสแมกเกรเกอร์นะคะที่คิดเอาไว้ว่าเจ้านายที่มองลูกน้องแบบลูกน้องขี้เกียจสลันยาวเนี่ยเป็นลูกน้องที่ x ใช่ไหมคะ x ก็คือผิดกากบาทก็คือไม่ดีไงคะจำง่ายๆทฤษฎี x ก็เลยมองว่าเจ้านายเนี่ยจะมองว่าลูกน้องต้องคอยมอนิเตอร์การทำงานควบคุมด้วยสายตาตลอดระยะทางกระบวนการ means ตลอดเลยไม่ end สักทีเรามี means เรามี end จำได้ไหมคะ means end ก็คือกระบวนการไปถึงผลลัพธ์เนี่ยเขาก็จะต้องมานั่งให้ CEO ก็ได้นะ CEO มาบอกเลยสมมุติว่าเป็นร้านข้าวมันไก่เพราะว่า CEO เป็นคนเดียวคนสับไก่CEO ก็จะมาบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีเสิร์ฟอย่างนั้นเสิร์ฟอย่างนี้ตรงต้นนี้ทำอย่างนั้นออเดอร์มาแล้วทอนตังค์ยังไงนู่นนี่นั่นลงเล้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นบรรยากาศของการที่เน้นกระบวนการแต่ไม่ได้เน้นผลลัพธ์แต่ถ้าเกิดเจ้านายมองลูกน้องแบบทฤษฎี Y เจ้านายจะมองว่าลูกน้องมีความรับผิดชอบพอมีความต้องการทำงานมากๆมีความต้องการความสำเร็จมีความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบสูงลูกน้องต้องทำงานแบบต้องให้เขาเห็นตลอดเวลาไหมไม่ต้องลูกน้องก็เพียงแต่ทำงานตามหน้าที่แล้วก็มีอิสระในการทำงานว่าจะทำงานเวลาไหนก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าทฤษฎี Y หรือลูกหรือเจ้านายมองลูกน้องแบบ Y แบบ Y ก็ตรงข้ามกับ X ค่ะ X ผิดใช่ไหมคะ Y ก็ถูกไงคะก็คือมองถูกแล้วว่าโอ้ยเป็นคนที่ทำงานอย่างดีเลยถ้าเกิดให้งานที่ท้าทายแล้วก็ใช้ความสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยรับรองให้ไป2อาทิตย์ทำเพลินเลยนี้ผลงานออกมากระฉูดเลยพรีเซนต์ออกมาฉับๆๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ของสกินเนอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าทฤษฎีเสริมแรงก็เชื่อว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช่นใดขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับผลเช่นไรในอดีตเช่นพนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะอะไรคะไม่เคยสายลาขาดต่อไปพนักงานผู้นั้นก็จะมีพฤติกรรมเช่นนั้นอยู่เสมอนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเสริมแรงเราก็ต้องเสริมแรงด้านบวกดูซิเป็นยังไงเสริมแรงด้านบวกก็คือหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นนะคะเช่นระบุพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผลงานก็คือการมองทั้งในแง่บวกและลบของพฤติกรรมเพื่อหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะถ้าเรามีผลงานออกมาดีเราบอกว่าอันนี้แหละเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราอยากจะให้คนที่เหลือในองค์กรก็ทำได้เหมือนคนนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นด้านบวกใช่ไหมคะเป็นด้านที่ดีหรือจะเปรียบเทียบกับพฤติกรรมปกติของบุคคลอื่นๆก็ได้เช่นเปรียบเทียบระหว่างพนักงานดีเด่นกับพนักงานทั่วไปแล้วหาข้อแตกต่างมาเป็นข้อดีว่านี่เห็นไหมดูคนนี้ดิเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้นะคะต่อมาหาผลสืบเนื่องที่เกิดจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นคอนซีเควนต์แล้วคราวนี้คือการใช้ข้อมูลตัดสินว่าพฤติกรรมใดควรหล่อหลอมให้เกิดขึ้นพฤติกรรมใดควรกำจัดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราควรกำจัดยังไงก็กลายเป็นเสริมแรงด้านลบนั่นเองนะคะก็จะได้แก่การให้รางวัลแล้วทำให้บุคคล
พอใจเราจะเห็นว่าเขาขยันเมื่อชมเชยว่ามาทำงานดีแล้วก็เป็นคนเป็นพนักงานดีเด่นได้โล่เลยล่ะอ่ะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราบอกว่าแต่ถ้าคุณไม่ทำเหมือนเดิมนะจะริบโล่แล้วก็ปลดออกจากพนักงานดีเด่นอันนี้เริ่มเป็นด้านลบละเพราะการยกเลิกหรือถอนสถานการณ์ที่ผู้แสดงพฤติกรรมไม่ชอบอันนั้นนะคะก็จะกลายเป็นว่าถอนทุกอย่างออกมาจากสิ่งที่พนักงานดีเด่นได้รับนะคะก็เลยเราเลยเรียกแรงนี้ว่าการเสริมแรงด้านลบเพราะว่ามันทำให้เขากลัวมันเนกาทีฟนะคะยังไงก็เช่นการยกเลิกหรือถอนสถานการณ์ที่ผู้แสดงพฤติกรรมไม่ชอบนะคะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆแม่บ้านที่บ้านหรือคุณภรรยานะคะอาจจะจู้จี้ขี้บ่นใช่ไหมคะแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สามีไม่ชอบดังนั้นนะคะเมื่อสามีกลับบ้านเร็วภรรยาหยุดบ่นค่ะสามีก็ชอบใจแล้วก็กลับบ้านเร็วขึ้นทุกครั้งแสดงว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็คือสามีกลับบ้านเร็วขึ้นได้จริงนะคะอันนี้ไม่ใช่ต้องใช้เสน่ห์น้ำมันพรายเลยค่ะใช้เหยาะซอสเท่านั้นนะคะลงไปในอาหารเท่านั้นเองค่ะก็คือถ้าเราเลิกสิ่งที่เป็นด้านลบเราก็เรียกว่าเป็นการเสริมแรงด้านลบนั่นเองเช่นว่าฉันจะไม่จู้จี้ขี้บ่นอีกต่อไปถ้าเธอกลับบ้านเร็วพฤติกรรมที่คุณประสงค์ก็คืออยากจะให้สามีกลับบ้านเร็วนั่นเองนะคะต่อมาการลงโทษค่ะเช่นการขับรถไฟฟ้าขอโทษค่ะขับรถไฟฟ้าไม่ต้องการขับรถฝ่าไฟแดงนะคะถูกตำรวจจับปรับ500บาทใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขา1,000แล้วนะอันนี้เก่านะคะเมื่อนักเรียนดูทีวีแล้วทะเลาะกันครูก็คือสมัยนี้โรงเรียนเขามีทีวีให้เด็กดูเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นโฮมเธียเตอร์เล็กๆนะคะอ่ะแล้วไงต่อครูก็เลยปิดทีวีไม่ให้ดูนะคะเขาดูหนังดูอะไรกันอยู่ปิดไม่ให้ดูฉะนั้นถ้านักเรียนอยากดูต้องนักเรียนต้องหยุดทะเลาะกันส่วนสุดท้ายในเสริมแรงด้านลบก็คือการกำจัดเช่นกำจัดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นคือการไล่พนักงานออกอันนี้เป็นสุดท้ายเลยค่ะคือถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วคุณไม่พึงประสงค์สำหรับที่นี่โอเคคุณลาออกไป you are fired นะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอจบหน่วยที่12ในเทปที่1เพียงเท่านี้ก่อนแล้วในตอนหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ค่ะดร.พรประภาศิราพรลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ